เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะมาดูโจทย์เรื่องปรากฏการณ์ของคลื่นในข้อที่122ค่ะในข้อนี้โจทย์บอกว่า S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์ที่ให้คลื่นเฟสตรงกันมีความถี่20เฮิรตซ์วางอยู่ห่างกัน40เซนติเมตรจุด A และจุด B เป็นตำแหน่งปฏิบัติและระหว่างจุด A และ B จะมีตำแหน่งปฏิบัติอีก7ตำแหน่งจงหาค่าความเร็วของคลื่นที่ส่งออกมาในหน่วยเมตรต่อวินาทีรูปนี้นะคะเป็นรูปที่โจทย์ให้มามีจุด A และจุด B แล้วก็มีแหล่งกำเนิด S1 S2 นะคะมีระยะตามนี้มาดูช้อยกันค่ะช้อยที่1 1.00 ช้อยที่2 2.00 ช้อยที่3 50.00 ช้อยที่4 100ค่ะสำหรับในข้อนี้โจทย์ถามหาว่าความเร็วของคลื่นที่ส่งออกมาในหน่วยเมตรต่อวินาทีเป็นเท่าไหร่นั่นก็คือถามหาค่า v ถูกไหมคะโดยเราก็รู้ว่าค่า v เนี่ยหาได้จาก f แลมดาโดยในตอนนี้ค่า f โจทย์ก็ให้มาแล้วว่ามีค่าเท่ากับ20เฮิร์ตซ์นั่นเองพี่จึงแทน f ด้วย20เฮิร์ตซ์ได้ละแสดงว่าตอนนี้พี่ต้องหาให้ได้ว่าแลมดาเป็นเท่าไหร่จึงจะหาค่า v ได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำในตอนนี้คือหาแลมดานั่นเองถูกไหมตอนนี้เราต้องหาแลมดาให้ได้โดยเราจะหายังไงล่ะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลที่โจทย์ให้กันนะคะอย่างแรกเนี่ยโจทย์บอกว่าจุด A และจุด B เป็นตำแหน่งปฏิบัติแสดงว่าตรงนี้ A กับ B เป็นตำแหน่งปฏิบัติใช่ไหมแล้วบอกว่าระหว่าง A กับ B เนี่ยมีตำแหน่งปฏิบัติอีก7ตำแหน่งเราก็ต้องมาวิเคราะห์ละมีระหว่าง A กับ B อีก7ตำแหน่งแต่ที่เราแน่นอนว่ามันมีแน่ๆก็คือตรงกึ่งกลางใช่ไหมคะกึ่งกลางระหว่าง S1 กับ S2 เนี่ยแน่นอนว่าต้องมีปฏิบัติ A0 อยู่แล้วก็จะมีตรงนี้อีก7ตำแหน่งใช่ไหมคะด้านในต้องมีอีก7ตำแหน่งแสดงว่า A0 เนี่ยเป็นตำแหน่งนึงละดังนั้นมันก็ต้องมีอีก6ตำแหน่งในนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งหนึ่งละมันมีทั้งหมด7ก็จะเหลืออีก6ตรงนี้ซึ่งน้องๆก็รู้ว่ามันสมมาตรกันใช่ไหมคะข้างบนและข้างล่างเนี่ยตรงนี้เป็นปฏิบัติตรงนี้ก็เป็นปฏิบัติทั้งคู่ที่มันสมมาตรกันเพราะฉะนั้นอีก6จุดใช่ไหมที่เหลืออีก6จุดข้างบนก็ต้องมี3จุดข้างล่างก็ต้องมี3จุดด้วยเช่นกันตรงนี้จึงเป็น A1 A2 แล้วก็ A3 นั่นเองค่ะเช่นเดียวกันข้างล่างก็ต้องเป็น A1 A2 แล้วก็ A3 นั่นเองในตอนนี้น้องๆจึงได้แล้วว่ามีปฏิบัติทั้งหมด7จุดตรงนี้ระหว่าง A กับ B แสดงว่าที่ A กับที่ B ต้องเป็นปฏิบัติลำดับที่เท่าไหร่คะลำดับที่4นั่นเองเพราะว่าระหว่างตรงนี้ถึง3ละตรงนี้ก็ถึง3ละที่ A กับที่ B ก็ต้องเป็น A4 นั่นเองค่ะถามว่าพี่รู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่รู้ว่าที่จุด A เป็นตำแหน่ง A4 เราก็จะใช้ในการหาแลมดานั่นเองค่ะนั่นก็คือตอนนี้พี่รู้ว่า S1A ระยะนี้พี่รู้ว่า S1A คือเท่าไหร่คะคือ30เซนติเมตรหรือ 0.3 เมตรถามว่าทำไมถึงแปลงหน่วยเพราะว่าโจทย์ต้องการความเร็วในหน่วยเมตรต่อวินาทีนั่นเองดังนั้นเราต้องระวังนะคะก็เลยแปลงเป็นเมตรไปเลยถัดมา S2 ถึง A เป็นเท่าไหร่คะ S2 ถึง A ตรงนี้ก็ต้องใช้พีทาโกรัสใช่ไหมคะก็จะได้ว่า S2A เนี่ยเท่ากับสแควร์รูทของ 0.3 ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 0.4 ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะ40เซนคือ 0.4 เมตร
ก็จะได้ว่า S2A เท่ากับ 0.5 เมตรนั่นเองค่ะจากพีทาโกรัสนะคะหรือน้องๆจำรูปสามเหลี่ยมได้แล้วก็3 4 5ก็ใช้อัตราส่วนเอาตรงนี้ก็เป็น 0.5 เมตรดังนั้นจากสูตรปฏิบัติเพราะตรงนี้ที่จุด A เป็นปฏิบัติใช่ไหมคะพิจารณาที่จุด A จุด A เป็นจุดปฏิบัติเราก็จะได้ว่า S1A ลบ S2A จะต้องเท่ากับ N แลมด้านั่นเองเพราะว่ามันเป็นปฏิบัติ A4พี่ก็สามารถแทน N เท่ากับ4ได้เลย4แลมด้า S1A คือ 0.3 S2A คือ 0.5 ตรงนี้ก็จะได้ว่าแลมด้าเท่ากับ 0.2 หาร4หรือเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.05 นั่นเองตอนนี้จึงได้ว่าแลมด้าเท่ากับ 0.05 หน่วยเป็นเมตรนะคะได้แล้วว่าแลมด้าคือ 0.05 เมตรพี่ก็สามารถนำมาแทนในสิ่งที่โจทย์ต้องการได้แล้วนั่นเองค่ะก็คือ v เท่ากับ f แลมด้าแทนแลมด้าด้วย 0.05 ก็จะเท่ากับ1เมตรต่อวินาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นอัตราเร็วของคลื่นที่ส่งออกมาในหน่วยเมตรต่อวินาทีคือ1เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะซึ่งตรงกับช้อยที่1ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นะคะแต่สิ่งที่พี่อยากให้น้องระวังในข้อนี้คือเรื่องหน่วยนั่นเองเพราะว่าน้องๆลองดูนะถ้าน้องไม่แปลงหน่วยเนี่ยน้องอาจจะมาตอบ100ก็ได้มันมีช้อยดักรอเลยเห็นไหมน้องจะผิดทันทีเลยผิดเพราะความสับเท่าไม่ได้แต่ไม่ได้ผิดเพราะว่าน้องไม่รู้น้องทำเป็นทุกอย่างแต่น้องผิดเพราะว่าน้องพลาดเรื่องหน่วยมันน่าเสียดายมากเลยนะคะดังนั้นเราต้องระวังเรื่องหน่วยให้ดีๆนะโอเคเรามาสรุปกันค่ะในข้อนี้เมื่อน้องอ่านโจทย์แล้วเนี่ยจะรู้ว่าโจทย์ถามหาว่าความเร็วของคลื่นที่ส่งออกมาในหน่วยเมตรต่อวินาทีเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราก็รู้ว่าอัตราเร็วหาได้จาก f คูณกับแลมดาซึ่ง f เรารู้แล้วเพราะโจทย์ให้มาเป็น20เฮิรตซ์แสดงว่าเราต้องหาให้ได้ว่าแลมดาเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะจะหายังไงก็ต้องหาจากข้อมูลที่โจทย์ให้โจทย์ให้มาว่า a กับ b เป็นปฏิบัติและระหว่าง a กับ b ก็มีปฏิบัติอีก7ตำแหน่งโดยถ้าเราพิจารณาจากรูปเนี่ยระหว่าง A กับ B แน่นอนว่าต้องมี A 0ไปละ1ตำแหน่งเหลืออีก6ตำแหน่งแต่มันต้องสมมาตรกันใช่ไหมคะตรงนี้เลยต้องเป็น3ด้านล่างถึงต้องเป็น3ทำให้มี A 1 A 2 A 3ข้างล่างก็เป็น A 1 A 2 A 3ดังนั้นที่จุด A และจุด B ต้องเป็นปฏิบัติที่4นั่นเองก็คือเป็น A 4ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราจะใช้ตรงนี้นี่แหละในการหาแลมด้านั่นเองโดยจะพิจารณาที่จุด A นะคะแต่ก่อนอื่นต้องหาระยะ S1A และ S2A ให้ได้ก่อน S1A พี่แปลงหน่วยเลยให้เป็น 0.3 เมตรส่วน S2A ก็ใช้พีทาโกรัสก็จะได้ 0.5 เมตรจากนั้นเนี่ยก็นำมาแทนแล้วแทน N ด้วย4เพราะเป็นลำดับที่4ก็จะได้ว่าแลมด้าคือ 0.05 เมตรค่ะตอนนี้หน่วยเราไม่พลาดละเราก็สามารถนำแลมด้าที่เท่ากับ 0.05 เมตรมาแทนแล้วคูณกับ20ก็จะได้ว่าอัตราเร็วคือ1เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งตรงกับช้อยที่1ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นะคะแต่ก็ย้ำอีกครั้งนะให้เราวางหน่วยดีๆถ้าเราผิดเนี่ยเราจะกลายเป็นว่าเราไปตอบข้อที่4เลยนะคะแล้วโจทย์ก็มีช้อยมาหลอกเราด้วยดังนั้นต้องระวังค่ะข้อนี้ก็ตอบข้อที่1นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะยังไงได้ค่ะ